สวัสดีน้องๆหนูๆที่เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนคืนนี้เดอะมูฟจะมาเล่านิทานก่อนนอนให้น้องๆได้ฟังกันเรื่องราวที่เราจะมาฟังก่อนนอนคืนนี้ก็คือนิทานนอร่าชนเผ่ามนุษย์ยุคหินผู้เกิดผิดที่ผิดทางในยุคไดโนเสาร์จักรกลครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วว่ากันว่าพระมารดาคือผู้ให้กำเนิดทุกชีวิตบนโลกทั้งมนุษย์เครื่องจักรเหล่าสิงสาราสัตว์ทั้งหมดล้วนเป็นลูกหลานของพระมารดาและด้วยอ้อมแขนอันอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความรักของพระมารดาลูกๆของเธอนั้นต่างอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอยู่มาวันหนึ่งมีบางคนเริ่มกระวนกระวายพวกเขาไม่พอใจในความกรุณาของพระมารดาความต้องการที่เกินตัวเราเรียกพวกคนเหล่านี้ว่าคนไร้ศรัทธาว่ากันว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนไปนั่นก็คือเสียงกระซิบของเหล่าเครื่องจักรพวกมันให้สัญญากับคนเหล่านี้ว่าจะรับใช้พวกเขาสัญญาว่าจะสร้างโลกใหม่ที่ดีที่น่าอยู่กว่าของพระมารดาพวกมันเรียกโลกแบบนั้นว่าโลกแห่งโลหะพวกมันรับปากว่าจะทำงานต่างๆแทนพวกไร้ศรัทธาหุงหาอาหารให้เป็นที่พักอาศัยมอบชีวิตอันสุขสบายพอรู้เช่นนั้นคนไร้ศรัทธาก็จากไปพร้อมกับพวกเครื่องจักรมีเพียงลูกหลานที่แท้จริงของบิดามารดรแห่งนอร่าเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างพระมารดาคนไร้ศรัทธาที่ตอนนี้ย้ายไปอยู่กับพวกเครื่องจักรแรกๆพวกมันก็ทำตามที่สัญญาเอาไว้เมืองต่างๆได้ถูกสร้างขึ้นรวมทั้งอนุสาวรีย์ที่แสดงถึงบาปของพวกมันจนกระทั่งวันหนึ่งราชาเครื่องจักรก็ได้ถือกำเนิดขึ้นพวกเราเรียกมันว่าปีศาจจักรกลว่ากันว่ามันคือราชาที่แข็งแกร่งกว่าเครื่องจักรใดๆพร้อมๆกับการผิดคำมั่นสัญญาที่มีให้กับคนไร้ศรัทธาและตั้งแต่บัดนั้นมามนุษย์ที่สูญสิ้นศรัทธาเหล่านั้นก็ได้กลับตาลปัดกลายเป็นผู้รับใช้เครื่องจักรแทนแต่เท่านั้นยังไม่พอราชาจักรกลผู้กระหายอำนาจเขาไม่ได้ต้องการแค่พวกสิ้นศรัทธาเท่านั้นแต่กลับเป็นมนุษย์ทั้งหมดที่จะต้องกลายเป็นทาสรับใช้ดังนั้นเขาจึงพยายามล่อลวงเด็กๆของพระมารดาไปยังไงก็ตามเด็กๆเหล่านี้ไม่มีวันจากพระมารดาไปพวกเขายืนหยัดอยู่รอบหุบเขาแห่งพระมารดาพร้อมทั้งสวดขอพรจากพระองค์มากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยมีมาก่อนและด้วยเหตุนี้เองปีศาจจักรกลโมโหโกรธเกรี้ยวดุจสายฟ้าฟาดเขาตัดสินใจเดินทางเพื่อมาเผชิญหน้าตัดสินชี้เป็นชี้ตายกับพระมารดาทว่าด้วยพลังอันบริสุทธิ์ของพระมารดาได้ปลิดชีวิตของราชาจักรกลตนนี้ไปตลอดกาลเศษซากชิ้นส่วนของปีศาจจักรกลยังตั้งอยู่บนบริเวณเนินเขาที่พระมารดาเอาชนะเขาได้เหล่าลูกสมุนเครื่องจักรพอรู้ข่าวการตายของราชาของตนก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟจิตใจของพวกมันถูกครอบงำด้วยโทสะเฉกเช่นสัตว์ร้ายคนไร้ศรัทธาผู้ไม่มีที่ไปจึงต้องอพยพหลบหนีออกจากเมืองที่เครื่องจักรเคยสร้างให้พวกเขาถูกบังคับกดขี่ให้กลับสู่ป่าอีกครั้งโดยไม่มีเครื่องจักรคอยคุ้มหัวอีกต่อไปแล้วฉะนั้นจึงมีแค่เราชาวนอร่าผู้เป็นลูกหลานที่แท้จริงของพระมารดาเท่านั้นที่ยังคงอยู่เราสร้างบ้านเมืองแห่งนี้ด้วยมือทั้งสองที่พระมารดามอบให้จากนี้เราจะต้องล่าเครื่องจักรและชิ้นส่วนของพวกมันเพื่อสร้างสรรค์เมืองแต่หาใช่เพราะความรักใคร่แต่เพื่อความมั่นคงของเผ่านอร่าและเราเท่านั้นที่จะอยู่ภายใต้กฎของพระองค์เชื่อมั่นและหาญกล้าในฐานะคนของพระมารดาไม่ว่าภัยอันตรายบนโลกนี้จะหมดไปหรือไม่ก็ตามแต่ท้ายสุดแล้วคนไร้ศรัทธาที่ต้องเร่ร่อนกลับริษยาและอยากได้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่เราอาศัยอยู่รวมทั้งปีแล้วปีเล่าที่เครื่องจักรสะสมความโกรธาพวกมันจะค้นหาเด็กๆของนอร่าทั้งหญิงและชายที่ตนไม่เชื่อฟังพ่อแม่ฉะนั้นถ้าเด็กคนไหนไม่อยากโดนเครื่องจักรจับตัวไปแล้วก็ต้องทำตัวเป็นที่รักของพ่อแม่นะครับเอาละและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของนิทานนอร่าที่ให้คุณผู้ชมและน้องๆได้ฟังก่อนนอนและสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ